ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทันทีการุณนำกำลังใจมาให้ลุงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับลุงป้าพาปั่นอีกแล้วนะครับผมท่านไหนที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่เราห่างหายจากเรื่องราวเกี่ยวกับจักรยานนะครับเพราะว่ามีสถานการณ์ไม่สู้ดีนะครับทำให้ลุงกับป้าไม่ได้ออกปั่นนะครับลุงก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับจักรยานจะมาแนะนำเพื่อนๆ นะครับเพื่อนๆที่จะออกมาปั่นจักรยานทางไกลนะครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับพกติดรถไปด้วยนะครับเพื่อนๆ อาจจะสังเกตคนที่เขาปั่นอยู่แล้วนะครับปั่นจักรยานท่องเที่ยวทางไกลนะครับในกระเป๋าจะมีกระเป๋าที่ด้านหลังของรถนะครับตะแกรงหลังนะครับบางคนก็อาจจะสงสัยว่าในนั้นมีอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้คุณลุงจะมาบอกนะครับว่าการปั่นจักรยานทางไกลต้องพกอะไรบ้าง นะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นยางรั่วนะครับโซ่ขาดนะครับประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่เราต้องมีนะครับก็คือสูบนะครับสูบจักรยานนะครับมีที่วัดความดันลมด้วยนะครับสูบจักรยานเราควรจะมีนะครับราคาไม่กี่บาทนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทุกคนมองข้ามไปนะครับที่ตัดโซ่ครับนะครับเผื่อโซ่เราขาดนะครับอยู่กลางทุ่งนาหรืออยู่กลางป่าเราอาจจะช่วยตัวเองไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีไว้นะครับราคาไม่กี่บาทนะครับเราไปศึกษาหาข้อมูลวิธีการใช้ได้นะครับที่ตัดโซ่นะครับตัดต่อโซ่นะครับอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเมื่อนะครับเราเกิดยางรั่วนะครับชุดปะจักรยานนะครับชุดปะจักรยานก็นี่เลยนะครับโอ้ติดนิดนึงนะครับก็จะมีนะครับที่งัดยางนะครับที่งัดยางนอกนะครับมีกาวนะครับมีกาวแล้วก็ที่ปะนะครับยางปะแผ่นปะจักรยานนะครับแผ่นปะยางในนะครับกระดาษทรายนะครับที่เราต้องมีนะครับและที่สำคัญถ้าเราปะไม่ได้ทำยังไงล่ะครับเราก็ต้องมียางในนะครับการที่เราจะซื้อยางในเราก็ต้องดูขนาดมันด้วยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราซื้อขนาดไปไม่ถูกต้องแล้วนะครับก็จะใส่ไม่ได้อีกนะครับมีขนาดไรอย่างนะครับหลายชนิดนะครับอุปกรณ์ที่เราพกเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับเผื่อเราจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับสวัสดีครับ